ยาสุพรรณชาตินะครับชื่อเล่นชื่อว่าเอกนะครับปัจจุบันอาชีพรับราชการที่สำนักงานพระรามชนจังหวัดนครพนมนะครับพูดถึงเป้าหมายของกรมการพระรามชนนะครับในส่วนที่เราดูแลอยู่ก็คือในเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2564นะฮะแล้วก็วิธีการก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพกันทำงานนะครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาเนี่ยและสุดท้ายมาก็นำไปสู่การลงทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปต่อไปนั้นเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการพัฒนาและก็ยกระดับประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของ Thailand 4.0 เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันยังต้องใช้อาศัยองค์ความรู้และก็นวัตกรรมที่คิดว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งกว่าไปกว่ากันก็คือเราได้เห็นโอกาสที่สสว.แล้วก็มทล.เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจนะครับถ้าโอกาสต่อไปเนี่ยเราคงจะได้เห็นตัวสินค้าที่มีกระบวนการพัฒนาต่อยอดแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมีความสุขยิ่งขึ้นในเรื่องของการซึ่งมทล.เข้ามาเนี่ยก็จะคงจะเน้นในเรื่องของคัตเตอร์สมุนไพรเป็นหลักซึ่งนโยบายของจังหวัดนครพนมเนี่ยก็เน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพรอยู่แล้วแล้วก็มีการปลูกพืชสมุนไพรกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังขาดความโดดเด่นอยู่ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่ามทล.แล้วก็สสว.มีส่วนผลักดันตรงนี้ก็ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มชาวบ้านแล้วก็คนจังหวัดนครพนมเป็นอย่างสูงต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ